หน่วยที่เจ็ดเรื่องซิมบอนและอินแซกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับซิมบอนและอินแซกนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักซิมบอนก่อนนะคะซิมบอนทั้งสามารถไปเข้าตรงที่อินแซกตรงนี้นะคะแล้วก็มีซิมบอนตรงนี้นะคะก็กดไปเราจะมีให้เลือกอีก3ตัวนะคะคือมีวิคิดก็ทอดแล้วก็กราฟิกนะคะตรงนี้นะคะเลือกยังไงก็ได้นะคะอันนี้เปลี่ยนชื่อนะคะให้เราตั้งชื่อเองนะคะก็กดโอเคตรงนี้นะคะค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็สร้างเอฟเฟคให้มันนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็คลิกตรงรูปต่อสีฟ้าตรงนี้นะคะเพื่อย้อนกลับนะคะก็จะได้ซิมบอนนะคะแบบนี้นะคะสามารถเล่นได้นะคะดูได้ตรงนี้ซิมบอนนะคะสามารถดึงมาใช้ในแปดนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าอินแปดนะคะคือการดึงซิมบอนมาใช้เลยนะคะที่สามารถดึงมาใช้ได้หลายตัวนะคะนี้นะคะการปรับแต่งซิมบอนนะคะก็สามารถย่อหรือขยายนะคะสามารถบิดได้ด้วยนะคะบิดขึ้นบิดเอ๊ะบิดได้นะคะบิดขึ้นบิดขึ้นจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะก็ใช้บิดบิดซ้ายบิดขวาได้เหมือนเลยนะคะลองเล่นดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ